วันนี้นะครับผมจะมาคุยนะครับในเรื่องของการทำรีแฮบนะครับก็คือการบูรณะฟันทั้งปากนะครับด้วยรากฟันเทียมด้วยนะครับซึ่งเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเราจะบูรณะฟันที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับขึ้นมาหรือว่าเป็นอีเดนตูลัสขึ้นมาด้วยรากฟันเทียมทั้งหมดเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็เมื่อไหร่เคสต้องพิจารณาเคสยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาดูกันก่อนว่าปัจจัยนะครับสาเหตุที่เราจะต้องบูรณะฟันขึ้นมานะครับทั้งปากเพราะอะไรนะครับเพราะว่าคนไข้มีฟันสึกนั่นเองฟันสึกเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุของฟันสึกเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็จะเกิดจาก1การนอนกัดฟันนะครับการสบฟันที่แรงผิดปกตินะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เจอได้บ่อยๆเลยนะครับเวลาคนไข้มาที่คลินิกเนี่ยก็คือคนไข้ไม่มีฟันกรามครับเวลาคนไข้ไม่มีฟันกรามเนี่ยคนไข้ก็จะใช้ฟันหน้าในการกัดเคี้ยวอาหารซึ่งธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ออกแบบฟันหน้าออกมาให้เคี้ยวอาหารนะครับออกแบบฟันหน้ามาให้กัดนะครับให้เฉือนเท่านั้นเนี่ยการใช้ฟันหน้าในการบดเคี้ยวอาหารเนี่ยก็จะเป็นการใช้ฟันโดยที่มีexcess เขาเรียกว่า excessive force ก็คือแรงที่เยอะมากเกินไปนะครับลงในฟันหน้านะครับทำให้ฟันหน้าเนี่ยมันสึกนะครับสึกนะครับอย่าง2รูปนี้ก็เป็นเคสของผมเองนะครับคือคนไข้เนี่ยอย่างรูปซ้ายเนี่ยคือคนไข้ไม่มีฟันกรามไม่มี posterior support การที่ไม่มี posterior support เนี่ยคนไข้กัดฟันหน้าจนสึกมากนะครับสึกแบบฟันหน้าล่างสึกหมดเลยนะครับฟันหน้าบนก็แตกบ้างและภาพขวานะครับภาพขวาเนี่ยก็จะเป็นบริดจ์ฟันหน้าบนนะครับแต่ไม่มีฟันกรามเหมือนกันไม่มีโพสเทียร์ซัพพอร์ตเหมือนกันทั้งซ้ายและขวาทำให้บริดจ์ฟันหน้าบนตอนนี้เนี่ยที่ตอนคนไข้กลับมาหาเนี่ยก็คือแบบพะงาไปนะครับก็คือเวลากัดปุ๊บเนี่ยก็คือขยับนะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือการสบฟันที่ผิดปกติมัลคูชันนะครับมัลคูชันเนี่ยก็คือคนไข้จากที่จะต้องสบฟันแบบนี้ต้องก็เป็นสบแบบในรูปนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาการสบฟันได้เหมือนกันนะครับหรือการใส่ removable denture ที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ไม่เหมาะสมอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นTP temporary plate นะครับที่มันไม่ดีนะครับมีฟันกรามที่บดเคี้ยวไม่ได้หรือว่ามีความลาดเอียงที่มันไม่เหมาะสมต่อการขบเคี้ยวนะครับทีนี้พอคนไข้มีฟันสึกนะครับมีการกัดฟันที่ผิดปกติแล้วเนี่ยส่งผลยังไงส่งผลให้ vertical dimension คือความสูงแนวดิ่งนะครับของใบหน้าเนี่ยลดลงสังเกตรูปซ้ายกับรูปขวานะครับรูปซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปที่มีการสูญเสียการสบฟันในแนวดิ่งนะครับหรือว่าสูญเสีย VOD vertical occlusal dimension ที่เราเรียกเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่ามี occlusal VD ที่ดีนะครับมี OVD ที่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างรูปขวานะครับรูปซ้ายเนี่ยก็คือตอนนี้คือพอฟันสึกฟันหายฟันไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็จะยุบลงแบบนี้นะครับถ้ามองด้านข้าง retinal profile นะครับก็จะเห็นเป็น loss VD เป็นแบบรูปซ้ายนะครับก็คือมีค้างงุ้มมีหน้างุ้มนั่นเองนะครับความสูงของใบหน้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามี VD ที่ดีนะครับฟันไม่สึกก็จะเป็นอย่างรูปขวาก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าว่าเราจะต้องดูเข้าเรื่องว่าเราจะต้องดูยังไงต้องรักษายังไงนะครับเรามาดูในเรื่องของฟันสึกก่อนกรณีที่เราจะต้อง restore ฟันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมี2กรณีเท่านั้นก็คือกรณีที่ restore ฟันขึ้นมาโดยที่คนไข้ยังมีฟันธรรมชาติอยู่และมันยังเก็บได้กับกรณีที่2คือคนไข้ไม่มีฟันธรรมชาติแล้วเก็บไม่ได้หรือว่ามีอยู่แต่เก็บไม่ได้จะต้องถอนทั้งหมดเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของ all edentulous area ก็คือเป็น
เป็นฟันเป็นสภาวะไร้ฟันทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่คนไข้ยังมีฟันอยู่ครับแล้วฟันก็สามารถเก็บได้ด้วยแต่เราจะทำครอบหรือว่าเราจะอุดไม่ว่าจะเป็น direct หรือ indirect restoration ก็ตามเนี่ยขึ้นมาเพียงซี่เดียวเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไข้ก็จะสบโดนแต่ซี่นั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำแบบเนี่ยเราก็ต้องคิดในใจแล้วมันต้องเป็นเคส rehab ก็คือเป็นเคสที่จะต้องทำทั้งปากครับเพื่อให้มันสบเท่าๆกันทั้งหมดทำซี่เดียวคู่เดียวก็สบกันอยู่ซี่เดียวก็ไม่ดีนะครับนั้นต้องทำทั้งหมดเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเคสเนี้ยฟันหน้าสึกมาทำให้ฟันหลังเนี่ยเรสตอร์ไม่ได้เลยคือเคสเนี้ยคนไข้อ่ะไม่มีฟันหลังนะครับซึ่งใน classification ของ Turner classification เนี่ยในปี1984เนี่ยเขาจัดอยู่ใน category 1 category 1นะครับก็คือมีฟันสึกมากนะครับมี loss VD นะครับแล้วก็สามารถที่จะ restore ได้นะครับอันนี้เป็นเคสที่เจอบ่อยที่สุดนะครับส่วน category ที่2นะครับ category ที่2เนี่ยจะเป็นฟันที่สึกเหมือนกันคล้ายๆแบบเมื่อกี้นะครับคือฟันสึกครับแต่ VD ไม่ลดอะไรคือฟันสึกแต่ VD ไม่ลดคือฟันสึกครับแต่ว่าเวลาเรามองด้านหน้าเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยโปรไฟล์คนไข้เนี่ยปกติคนไข้ไม่เหมือนคางยุบไม่เหมือนหน้ายุบเลยแล้วฟันกรามก็คือปกติมากนะครับปกติมากอาจจะสึกแต่ฟันหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือสึกฟันกรามแต่ว่า VD เนี่ยคนไข้ยังปกติเวลาเทส VD หรือว่าทำ verification ของ VD เนี่ยแล้วคนไข้ปกติหมดทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือฟันสึกนะครับเป็นแคตตากรีที่2คือฟันสึกแต่ว่า VD เนี่ยไม่หายไป VD ยังพอนะครับแล้วก็มี posterior support ที่ดีซึ่งอันเนี้ยจะเกิดจากการสบฟันส่วนใหญ่นะครับจะเกิดจากการนอนกัดฟันแล้วนะครับแล้วเคสนี้ก็จะมีความยากกว่าแคตตากรีที่1ครับคือการ restore เนี่ยจะ restore ไม่ได้เพราะว่าฟันหลังคนไข้ยังโอเคอยู่นะครับสิ่งที่เราจะทำได้คือ1 นะครับการแก้ไขคือใส่ออคูลัสสปรินท์นะครับใส่ออคูลัสสปรินท์แล้วก็พอใส่ออคูลัสสปรินท์ปุ๊บคอนไดล่านะครับคอนไดล่าของเราจอของเราจะถอยไปข้างหลังใช่ไหมครับพอจอถอยไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสเปซข้างหน้าเพิ่มขึ้นละพอเกิดสเปซเพิ่มขึ้นเราก็จะสามารถเรสตอร์ได้นะครับพอเกิดสเปซเพิ่มขึ้นก็เรสตอร์ได้ตามนี้ต่อไปแคตตากรีที่3ไปยากขึ้นไปกว่าแคตตากรีที่2อีกนะครับแคตตากรีที่3เนี่ยมีฟันสึกแน่นอนละเพราะเป็น Turner Classification นะครับมีฟันสึกนะครับแต่ไม่มี Vertical Dimension นะครับแล้วก็มีช่องว่างในการ Restoration ที่ไม่เพียงพอก็คือ Limited Space ก็คือมีช่องว่างไม่เพียงพอนั่นเองนะครับการที่จะเพิ่ม vertical dimension เนี่ยจะต้องคิดแล้วครับว่าเราจะเพิ่มยังไงดีวิธีการแก้ไขคือ1จัดฟันครับนะครับจัดฟัน2คือ compound lengthening นะครับคือหลักการง่ายๆเลยเนี่ยเวลาเราจะ restore ฟันเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยครับเราจะ restore ปลายฟันขึ้นมาเนี่ยฟันสึกไปตั้งครึ่งนึงแล้วเนี่ยนะครับเราจะ restore ปลายฟันขึ้นมามันไม่ได้เพราะว่าคนไข้เป็น category 3คือคนไข้ไม่ loss ครับไม่ loss VD VD คนไข้ยังปกติแต่ฟันสึกมันต่อปลายฟันไม่ได้ก็อาจจะต้องทำเพิ่มความยาวปลายฟันไม่ได้ก็ต้องเพิ่มที่คอฟันเอาก็คือการทำ crown lengthening เป็น periodontal crown lengthening เพื่อที่จะ restore เป็นฟันขึ้นมานะครับคือเพิ่มปลายไม่ได้ก็ต้องเพิ่มต้นนะครับทีนี้นะครับผมเอางานวิจัยมาให้ดูนะครับวิจัยอันนี้จะเป็นงานวิจัยเป็นเปเปอร์เป็นอาร์ติเคิลในภาษาฝรั่งเศสก็เยอรมันเนาะเขาก็จะบอกว่าไม่มีเมธอดไหนไม่มีวิธีไหนครับที่จะเหนือกว่าเมธอดอื่นๆที่ดีที่สุดว่างั้นเถอะนะครับก็คือเวลาเราจะเรคคอร์ด VD เนี่ยหรือว่าจอโพซิชันจอรีเลชันเนี่ย vertical dimension ทุกอย่างเนี่ยครับเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหมอฟันนะครับว่าเราจะทำ
รีคอร์ดด้วยวิธีใดไม่มีวิธีไหนที่เหนือกว่าวิธีอื่นๆนะครับไม่มีวิธีไหนดีที่สุดคืออาจจะต้องใช้วิธีหลายๆวิธีร่วมกันนะครับเพื่อที่จะได้ข่าวจอเรเลชันนะอีกงานวิจัยหนึ่งนะครับเขาบอกเหมือนกันว่าการใช้นะครับการได้คอร์ดวีดีเนี่ยจะต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดู Rest Position การออกเสียงการความสวยงามหรือว่าการทำ Face Analysis Smile Analysis ร่วมกันคือใช้แค่วิธีใดวิธีหนึ่งในการ Verify VD ไม่ได้ครับนะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูเรื่องของการ Restore เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจถ้าเราจะทำ Rehab แล้วเนี่ยนะครับเราต้องดูในเรื่องของ Freeway Space นะครับแล้วก็การออกเสียง Phonetic Evaluation เนาะทีนี้freeway space คืออะไร freeway space คือเวลาเราพักนะครับคนเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในระยะพักเราพักอยู่เนี่ยเราไม่ได้กัดฟันตลอดเวลานะครับเราไม่ได้กัดฟันตลอดเวลาเวลาเราอยู่นิ่งเฉยๆเนี่ยฟันเราจะอ้าออกจากกันนิดนึงครับประมาณ 1-2 มิลคือฟันเราเนี่ยจะอ้าออกจากกันเราเรียกว่า raise vertical dimension นะครับแล้วเวลาเรากัดฟันเนี่ยเราจะเรียกว่า occlusion vertical dimension นะครับossal vertical dimension เนี่ยคือการที่เรากัดฟันชนกันนะครับถ้าดูในภาพขวามือที่เป็นสีชมพูเนี่ย VOD คือตอนฟันกัดกันส่วน rest เนี่ยก็คือตอนที่เราพักปกติฟันเราไม่ได้ชนกันนะครับซึ่งระยะห่างระหว่างตอนที่เรา rest กับตอนที่เรากัดฟันเนี่ยเราเรียกว่า freeway space ครับคือระยะที่ฟันมันอ้าออกจากกันนี่แหละครับนะครับว่ามันเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 1-2 มิลนะครับฟันที่เรามันห่างออกจากกันซึ่งเวลาเราจะวัดนะครับว่ามี freeway space ไหมเนี่ยเราจะต้องให้แค่ออกเสียง S sound M sound นะครับ S ก็อย่างเช่นสอเสือเหมือนเราตอนที่เราเรียน undergrad นะครับตอนที่เราเรียน undergrad เนี่ยเราก็จะลองไว้บอกใช่ไหมครับลอง occlusion rim เนี่ยเราจะให้มันแค่ออกเสียง400,000 40,000 4,000 นะครับ 4,000 ดังนั้นเนี่ย S sound เนี่ยก็คือเราก็ต้องเทสเป็น phonetic evaluation นะครับว่าคนไข้ออกเสียง S sound M sound ได้ไหมนะครับ M 10,000 40,000 400,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราให้คนไข้พูดตอนสมัยเรียนปอตีนะครับคือ1เวลาคนไข้อันนี้ภาพนะครับให้ดูอย่างชัดเจน Original VOD นะครับ Original VOD คืออะไรคือคนไข้ตั้งแต่เกิดมาคนไข้ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเราจะเรียกว่า original VOD original VOD ก็คือ vertical dimension ในระดับปกติที่ฟันไม่ได้สึกอะไรนะครับก็จะมี freeway space ตรงกลางคือฟันที่ไม่สบกันนะครับปกติแต่ทีนี้พอเกิดคนไข้โตขึ้น10ปี20ปี30ปีผ่านไปฟันคนไข้เริ่มสึกครับฟันไข้เริ่มสึกปุ๊บก็จะเป็นภาพที่2พอฟันเริ่มสึกเนี่ยมันก็จะเพิ่ม freeway space ขึ้นมา freeway space คือฟันสึกไปเท่าไหร่นะครับ freeway space ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่ร่างกายของคนเราไม่สามารถที่จะอยู่กับ freeway space มากๆได้นึกภาพออกไหมครับถ้าสมมติว่า freeway space ฟันเราจอขานไกลบนกับขานไกลล่างห่างกันขนาดนี้พอฟันสึกเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยฟันเราจะไม่สบกันเวลาออกเสียงฟอฟันสอเสือไม่ได้ฟันแล้วพูดก็จะพูดเหมือนคนอ้าปากตลอดเวลาไงครับนะพูดไม่ได้นะครับเวลาเราพูดไม่ได้เนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยจะส่งผลจะมอนิเตอร์จากสมองเลยครับว่าให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยดันขานไกลขึ้นมาเป็นการอะแดปเทชันมาเป็นรูปที่3ครับเกิดการ correction ของ freeway space คือฟันสึกไปนะแต่ freeway space ต้องเท่าเดิมขานไกลก็จะหดลงมาครับนะครับดังนั้นหน้าเราก็จะสั้นลงเรื่อยๆเวลาเราแก่ตัวลงนะครับเพราะว่าฟันสึกแต่ว่า freeway space เราจะต้องเท่าเดิมนะครับเส้นสีแดงตรงใต้รูปที่3ครับก็จะเป็นตัวบอกว่าโอเคขานไกลเราจะดูสั้นลงจะสังเกตว่าเวลาคนแก่เนี่ยทำไมคนแก่ดูเหมือนคางงุ้มมากเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขา freeway space เขา
ถูก adaptation เพราะว่าเขาไม่มีฟันนะครับเวลาเขาจะพูดเนี่ยคางเขาก็ต้องยุบเข้าหากันนะครับอย่างในรูปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้เคสของผมเองสมมติว่าเราให้คนไข้กัดฟันนะครับกัดฟันสังเกตไหมครับว่ากัดฟันปุ๊บเนี่ยคนไข้ก็จะอยู่ในโพซิชันของฟันที่กัดกันแต่พอบอกคนไข้ว่าพักก็จะเป็นรูปขวาครับพอพักปุ๊บเนี่ยฟันไข้ไม่ได้สบกันอันนี้คือ free base space คือคนไข้เนี่ยมีระยะพักของคนไข้เองอยู่นะครับพอเรา evaluation เราทำ temporary ขึ้นมา mock up ขึ้นมาทำเป็นตัวชั่วคราวขึ้นมาให้คนไข้กัดฟันคนไข้กัดแล้วพอรูปสุดท้ายนะครับรูปที่ขวาสุดแล้วให้คนไข้ยิ้มอันนี้คือ free base space คือคนไข้ยิ้มแล้วมีช่องว่างอยู่แล้วคนไข้สามารถออกเสียงได้ครับว่าออกเสียงเป็น S sound M sound ได้จากรูปนี้นะครับถึงเราจะ restore มาเป็นรูปนี้ก็คนไข้ก็ยังมี free space อันนี้คือสิ่งจำเป็นนะครับที่เวลาเราทำ restoration เราต้องคำนึงถึงแล้วถ้า too high นะครับ too high VOD คือเวลา VD เรายกสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นเคสผมเหมือนกันนะครับส่งทำแลบมาแลบทำมาเต็มปากแบบนี้อันนี้1ความสวยงามก็ไม่ได้แล้วครับนะครับพอฟันเต็มปากเป็นไงครับคนไข้ loss of free way space คือ free way space หายไปเลยคือคนไข้พักฟันก็ชนกันแล้วนะครับพอคนไข้พักฟันก็ชนกันแล้วคนไข้ก็จะพูดอย่างเงี้ยครับพูดเหมือนกัดฟันตลอดเวลาให้คนไข้พูดคนไข้จะพูดเหมือนกัดฟันตลอดเวลาคือมันไม่ได้ครับคนไข้ใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้นะครับวิธีการหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งที่เราจะทำการverify นะครับ VOD ของใครก็คือการทำ overlay denture หรือว่าที่เราเรียกกันติดปากว่า TP rest bite นะครับ rest bite ขึ้นมาจากที่เป็นแบบนี้เราต้องการที่จะ restore ฟันขึ้นมาสูงเท่าไหร่นะครับก็ใส่เป็น overlay TP ขึ้นมานะครับ overlay denture ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้คนไข้ลองกับความสูงใหม่ของคนไข้นะครับทีนี้การได้คอร์ด VD นะครับก็มีอยู่หลายวิธีอย่างที่วิธีคอนเวนชั่นนอลที่เราทำตั้งแต่ปอตีก็คือการใช้ใบบอกแล้วก็ทำเดนเจอร์ใช่ไหมครับทำเดนเจอร์อันนี้เวลาเราจะใช้เดนเจอร์เก่าของคนไข้ถ้านะครับกรณีนี้คือถ้าเดนเจอร์ดีนะครับนะครับฟันปลอมดี VOD ก็จะดีขึ้นหน้าคนไข้ก็จะไม่ยุบนะครับนี่นะครับแต่ว่าแฮชแท็กคือถ้าฟันปลอมดีนะครับถ้าฟันปลอมดีทุกอย่างก็จะดีนะครับหรือว่าเราจะทำดูพิเคทเดนเจอร์ไว้สมมุติว่าฟันปลอมคนไข้ดีจริงๆเนี่ยเราก็ส่งแลบครับแล้วทำให้แลบดูพิเคทเดนเจอร์หรือถ้าใครจะทำเองใช้เคียร์คลินิกทำดูพิเคทไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำไกด์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าจะทำเองก็ได้แต่ถ้าจะส่งแลบก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าฟันปลอมดีนะครับถึงจะทำแบบนี้นะถ้าฟันปลอมไม่ดีต้องทำฟันปลอมใหม่นะครับการได้คอร์ดคือใช้ two point นะครับ two point บางครั้งเนี่ยคนไข้มีอินดิเคชันที่จะต้องถอนฟันทั้งปากนะครับแล้วทำเป็นรักฟันเทียมหรือว่า restoration อื่นๆขึ้นมาแต่ว่าตอนที่คนไข้มีฟันอยู่แล้วคนไข้ VD ดีมากเนี่ยเราก็จะต้องเรคคอร์ดครับตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายคางครับว่ากี่เซนกี่มิลนะครับแล้วเรคคอร์ดไว้ในบัตรนะครับพอเราทำ restoration ใหม่คนไข้มาเนี่ยเราก็ต้องทำ VOD ความสูงของฟันเนี่ยให้ปลายจมูกกับปลายคางคนไข้สูงเท่าพอๆกับอันเดิมนะครับหรือเท่ากับอันเดิมเพื่อคนไข้จะได้สบายนะครับแล้วก็เป็น VD ที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นออริจินอลวิธีออริจินอลของเราคือใช้ใบบอกหรือว่าออคูชั่นลิมนะครับที่เราใช้แต่ลองทำเดนเจอร์ตั้งแต่ปี5ปี6นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆวิธีออริจินอลของเรานะครับใช้ใบบอกร่วมกับการทำเฟสโบนะครับเพื่อ transfer ความสัมพันธ์ระหว่างกะโหลกศีรษะกับแม็กซิลาลงมาการทำ smile design นะครับการทำ smile analysis นะครับการ
การทำออกแบบรอยยิ้มนะครับว่ารอยยิ้มแบบไหนสวยรอยยิ้มแบบไหนไม่สวยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับในการทำรีแฮบนะครับในการบูรณะฟันทั้งปากนะครับเพราะว่าความสวยงามก็เป็นสิ่งที่คนไข้ต้องการเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ขอลงรายละเอียดสมัยอะไรสีเยอะนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีโปรแกรมมีอะไรช่วยมากมายนะครับใช้ง่ายขึ้นนะครับมีในเรื่องของความรู้เก่าสมัยปอตีเหมือนกันก็โกลเด้นโปรพาชั่นนะครับมีแอปพลิเคชันมากมายนะครับในการช่วยทำสมัยดีไซน์นะครับมีทั้งแอปพลิเคชันที่เสียเงินแล้วก็แอปพลิเคชันที่ไม่เสียเงินนะครับการออกแบบรอยยิ้มนะครับการม็อกอัพนะครับการม็อกอัพก็คือเป็นการส่งคนไข้ส่งโมเดลคนไข้ไปแว็กซ์อัพใน VD ที่เราต้องการนะครับไบไปให้แล็บนะครับแล้วว่าต้องการคนไข้จะต้องการทำเท่านี้นะครับแล้วให้แว็กซ์อัพมาแล้วให้คนไข้ดูว่าอันนี้เป็นการม็อกอัพนะครับม็อกอัพคืออะไรม็อกอัพคือปุ๊บฟันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแว็กซ์อัพมาเป็นแบบนี้นะคนไข้เอาไหมลองดูลองม็อกอัพในปากดูปุ๊บนี่คือการม็อกอัพมอคอัพคือการทำให้ดูจากในแว็กซ์อัพนะครับที่เราแว็กซ์มาแล้วทรานสเฟอร์เข้ามาในปากคนไข้แล้วคนไข้รู้สึกโอเคไหมตามใครโอเคก็จะลุยตามนี้ละนะครับมอคอัพขึ้นมาก็เป็นแบบนี้คนไข้รู้สึกโอเคแฮปปี้นะครับมาดูเคสแรกนะครับเคสแรกเนี่ยจะเป็นเคสที่บูรณะฟันด้วยรากฟันเทียมและฟันธรรมชาติในกรณีที่มีฟันธรรมชาติหลงเหลืออยู่แต่เป็นฟันธรรมชาติที่สภาพไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสรีแฮบเคสหนึ่งนะครับนะครับอันนี้จะสังเกตว่าคนไข้มีลอสสาเหตุของพอเราเห็นคนไข้ปุ๊บเราก็ต้องดูที่สาเหตุก่อนโอเคฟันหน้าสึกมากฟันหน้าล่างสึกนะครับไปประมาณครึ่งซี่เวลากัดฟันปุ๊บเนี่ยฟันบนศพจนไม่เห็นฟันหน้าล่างเลยนะครับอันนี้คือ1คนไข้อาจจะศพลึก2คนไข้อาจจะมีฟันหน้าที่สึกฟันหน้าล่างที่สึกมากจนกัดแล้วไม่เห็นฟันหน้าล่างเลยนะครับอันนี้จะต้องทำรีแฮบจะต้องทำบูรณะทั้งปากแต่เราจะยกเยอะแค่ไหนครับในเมื่อฟันกรามเนี่ย space ฟันกรามคนไข้มี vertical bone loss มีการสูญเสียกระดูกแนวดิ่งในฟันกรามไปทำให้บริเวณฟันกรามเนี่ยมีช่องว่างค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าเรายกขึ้นไปอีกเนี่ยฟันกรามก็จะยาวไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเคสเนี้ยตัดสินใจเลยว่าจะต้องยก VD ครับแต่ยกไม่เยอะนะครับยกเพื่อให้พอเรสตอฟันหน้าล่างได้แต่จะไม่ยกเยอะเพราะว่าฟันหลังทั้งบนและล่างเนี่ยฟันกรามเนี่ยจะยาวนะครับก็เลยพิมพ์สตัดดี้โมเดลออกมานะครับแล้วก็เอ็กซเรย์แผนนะครับแพลนนิ่งของอิมพลานต์เนี่ยก็จะแพลนปากรากเทียมที่ C14 C22 นะครับ22เป็นบริดจ์เก่าอยู่ที่สภาพไม่ดีนะครับ C22 แล้วก็ C25 26ส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีซี่36 37นะครับมีซี่41 46 47นะ CT scan นะครับก็จะมีบางซี่ที่จะต้องทำบนกราฟนะครับบางซี่ส่วนใหญ่ฟันหน้าล่างฟันล่างก็จะไม่ได้ทำบนกราฟนะครับเสร็จปุ๊บก็ทำเซอร์เจอรี่ครับทำเซอร์เจอรี่อันนี้ก็ใช้ออสเตมนะครับ TS นะครับ TS3 นะครับ SA Fixer ธรรมดาแล้วก็บางซี่ที่จะต้องบนกราฟก็ต้องบนกราฟบางซี่ที่ไม่ต้องบนกราฟก็ไม่ต้องบนกราฟนะครับเสร็จปุ๊บ post op x-ray หลังเซอร์เจอรี่ก็โอเคฝังรากเทียมไปทั้งหมด5 6 7 8 9ตัวนะครับ9ตัวเสร็จปุ๊บก็ส่งแว็กซ์อัพแล้วก็ทำ temporary ครับทำ temporary นะครับตามvertical dimension ที่เราเรคคอร์ดได้นะครับอันนี้ผมจะยกแค่นิดเดียวนะครับนะครับเห็นไกด์พินตอนแรกนะครับยกแค่ประมาณ 3-4 มิลนะครับในวันที่เรามาทำรากเทียมเราถึงอายุที่ที่
ที่โอเคแล้วนะครับแล้วก็นัดคนไข้มานะครับแล้วก็มาทำ preparation นะครับ preparation เพื่อทำใส่ temporary นะครับเพื่อให้คนไข้ใส่ temporary ในตำแหน่งที่เป็น new vertical dimension ก่อนนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำ rehabilitation เนี่ยก็คือการใส่ temporary ครับการใส่ครอบชั่วคราวเนี่ยเป็นการที่เพื่อให้คนไข้ปรับตัวกับวีดีใหม่การเป็นการทำ muscle deprogramming นะครับเพราะว่าเวลาที่สมมติว่าคนไข้มีการ compensate previous space จากฟันสึกเนี่ย muscle ของคนไข้มันจะเป็น masseter muscle หรือว่า masticatory muscle ระบบต่างๆเนี่ยครับในการสั่งงานของสมองเนี่ยจะสั่งงานให้กัดฟันในระดับความสูงที่เป็นความสูงเก่าแต่พอเราใส่ฟันที่เป็น temporary ที่เป็นความสูงใหม่ไปหมดเนี่ยมันจะเป็นการทำ muscle deprogramming ไปในตัวถ้าเราใส่ตัวจริงเลยเนี่ยมันเป็น muscle deprogramming เหมือนกันแต่ว่าคนไข้ก็จะเวลามีปัญหาอะไรเช่นมันแตกอะไรมันแก้ไขไม่ได้นะครับแนะนำเวลาทำ rehabilitation เนี่ยควรที่จะใส่ temporary ก่อนนะครับเป็นง่ายต่อชีวิตมากนะครับพอ preparation เสร็จปุ๊บนะครับก็ preparation ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็ใส่ temporary ครับ temporary bridge นะครับแล้วก็เช็ค occlusion นะครับแล้วก็ให้ใครกัดดูอย่างรูปที่ให้ดูนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของให้กัดฟันแล้วก็ดู free base space ให้ใครยิ้มใคร happy โอเคนะครับอันนี้เป็น X-ray หลังทำ temporary นะครับเสร็จปุ๊บพอใส่เทมไปให้คนไข้กัดให้คนไข้ใช้งานในความสูงของฟันทุกซี่ที่เป็นความสูงใหม่ที่เราครีเอทให้คนไข้ขึ้นมาเนี่ยนะครับพอทำพักประมาณเดือนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยหนึ่งบอกว่า muscle adaptation เนี่ยของคนไข้เนี่ยครับเกิดขึ้นได้ทุกคนเวลาเรายกความสูง VD ไปเนี่ยโอเคคนไข้จะมีปัญหา TMD ไหมอันนี้บอกไม่ได้บางเคสอาจจะมีแต่บางเคสอาจจะไม่มีแล้วถามว่าปรับตัวได้ไหมปรับตัวได้ทุกเคสครับเรายกความสูงไปเลยนะครับอาจจะอันนี้สมมุติว่าผมให้คนไข้จะยกทั้งหมด6มิลสมมุติอันนี้ไม่ใช่เคสนี้นะครับสมมุติว่าเราจะยก VD คนไข้6มิลแต่คนไข้ถามว่ากลัวมีปัญหาจังเลยหมอกลัวมีปัญหาขากรรไกรจังเลยเพราะมันสูงเกินขอยกทีละ2มิลได้ไหมได้นะครับเดือนนี้ยก2มิลอีก1เดือนมาเปลี่ยนอีกยกเพิ่มอีก2มิลได้ครับแต่คนไข้ต้องเสียค่า temporary เพิ่มเดือนละกี่หมื่นก็ว่าไปคนไข้ยอมไหมนะครับหรือคนไข้จะใส่ไปทีเดียวแล้วปรับตัวทีเดียวนะครับแล้วคนไข้เสียเงินรอบเดียวอันนี้ลองคุยกับคนไข้ดูนะครับเพราะว่าทุกคนปรับตัวได้หมดนะครับยกเว้นคนไข้ที่มีปัญหาทางจิตคนไข้ที่มีปัญหาทางจิตที่สมองไม่สามารถที่จะสั่งการมายังมัสเซลให้ปรับตัวได้นะครับอันนี้มีงานวิจัยบอกแล้วว่าทุกคนสามารถปรับตัวกับความสูงของฟันใหม่ได้ครับยกเว้นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตนะครับตัวนี้ก็จะเรื่องรีแฮบเนี่ยก็จะมีปัญหาหน่อยดังนั้นถ้าคนไข้มีปัญหาทางจิตเนี่ยยกไปเลยครับตามตำแหน่งที่เราต้องการแต่นี่เป็นทริคนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรียนในมหาลัยเนี่ยเขาก็จะบอกว่ายกทีละ2มิลยกทีละอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อจะไม่เกิดปัญหาอันนี้ถ้าเกิดว่าใน practical เนี่ยเรายกทีละ2มิลโอเคก็ได้นะครับหรือเราจะยกทีเดียวยกไม่เยอะมาก4มิลก็ยกไปเลย4มิลอันนี้ก็ได้การถ้าคนไข้มีปัญหา TMD นะครับทีนี้พอใส่ temporary เสร็จปุ๊บผมให้คนไข้รอนะครับให้คนไข้รอปุ๊บโอเคคนไข้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมไม่เมื่อยแล้วใส่แล้วโอเคใช้งานได้ดีก็มาเปลี่ยนจาก temporary เป็น final restoration นะครับก็เปลี่ยนข้างบนเป็น final restoration นะครับอันนี้ก็ฟันล่างด้วยนะครับเปลี่ยนฟันบนเสร็จก็เปลี่ยนฟันล่างนะครับเป็น final restoration ทั้งในส่วนของรากเทียมและก็ในส่วนของฟันจริงนะครับเสร็จปุ๊บก็จะได้ final restoration มานะครับอันนี้คนไข้ปฏิเสธการตัดเหงือกเนาะ
จริงๆแล้วถ้าสมมติตัดเหงือกก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่คนนี้คนไข้ก็แฮปปี้โอเคดีคนไข้แฮปปี้โอเคดีกับวันนี้คนไข้ไม่อยากตัดเหงือกแล้วนะครับเพราะคนไข้อายุมากแล้วไข้แบบว่าใช้งานได้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็จะดูนะครับกันนี้ไม่ได้ทำซี่16กับ26นะครับเพราะว่าคิดว่าเป็นฟันที่มีสภาพดีอยู่แล้วก็ยาวมากแล้วด้วยนะครับไม่อยากเรสตอร์ไม่อยากไปยุ่งกับเขานะครับซี่16กับ26แล้วก็เป็นซี่ในสุดที่คนไข้ยิ้มแล้วก็ไม่ค่อยเห็นนิดนึงอ่ะแล้วคนไข้ยิ้มกว้างๆปุ๊บเห็นโผล่มานิดนึงนะครับซี่16กับ26แต่ในแง่ของทุกอย่างคนไข้ดูแฮปปี้ก็โอเคนะครับดูจากเอ็กซเรย์before กับ after นะครับในส่วนของ after ก็จะเห็นว่าซี่16กับ26ไม่ได้ทำอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอเลยว่าจะต้องทำทั้งทุกซี่หรือเปล่าหรือว่าบางซี่ไม่ทำอย่างกรณีนี้ที่ผมบอกแต่ต้นนะครับว่าคนไข้มี VD loss ก็จริงแต่ว่ามี vertical bone loss ที่ฟันหลังอยู่แล้วการที่จะยกเยอะเนี่ยจะทำให้ฟันหลังยาวมากด้วยดังนั้นเนี่ยซี่นี้ก็ซี่16 26นี่ก็จะยาวอีกนะครับดังนั้นไม่ทำดีกว่าต่อไปเมื่อกี้พูดถึงในกรณีที่เป็นอีเดนตูลัสแล้วไม่ใช่นะครับพูดถึงในแง่ของเป็นกรณีที่เรสตอร์ฟันร่วมกับฟันธรรมชาติร่วมกับรากเทียมแล้วกรณีที่ไม่มีฟันธรรมชาติเลยล่ะเราจะทำยังไงอย่างกรณีนี้มีฟันธรรมชาติอยู่เหมือนกันแต่อย่างนี้คงไม่เก็บนะครับเป็นฟันเพลโยก็แผนว่าจะถอดแล้วก็ถอดแล้วเราจะต้องทำยังไงนะครับทีนี้เนี่ยอันนี้เป็นมาจากสไลด์ของอาจารย์ของผมเองนะครับอาจารย์เขาบอกว่ามีเวลาเราถอนฟันไปทั้งปากเนี่ยมันจะมีเราจะต้องคำนึงถึงก็คือหนึ่งในเรื่องของความสูงของฟันนะครับฟันอย่างตอนนี้เขาบอกว่าเลนส์ของcentral incisor นี่อยู่ที่ 10.4 ถึง 11.2 มิลละนะครับแล้วมันจะมีในเรื่องของกระดูกที่ละลายลงไปอีกตั้งมากกว่า8มิลเนี่ยบางเคสก็มากกว่า8มิลนะครับดังนั้นtotal เนี่ยเราจะต้องเรสตอร์มาทั้งหมดต้อง19ถึง20มิลนะครับๆ19ถึง20มิลเนี่ยอันนี้เอาภาพจากในหนังสือให้ดูนะครับถ้าสมมติว่าไม่มี resorption เลยเนี่ยโอเคการที่เราจะทำ restoration ทั้งปากเนี่ยเราจะทำแบบง่ายๆนะครับเพราะไม่ต้องคำนึงถึงกระดูกที่มันละลายหายไปแต่ถ้าเป็น mild resorption รูปที่2หรือว่า moderate resorption รูปที่3รูปที่4ที่เป็นแบบกระดูกละลายไปเยอะๆเนี่ยเราต้องมาคิดถึงแล้วว่าถ้าเราทำ restoration แบบง่ายๆแบบที่เป็นครอบเป็นสะพานฟันที่เราเรียนมาแล้วฟันมันยื่นออกมาจากกระดูกขาไกลจากกระดูกขาไกลที่ละลายไปครับแล้วยื่นออกมาเป็นฟันเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนหวีกล้วยที่แบบงอออกมาเนี่ยคนไข้จะโอเคไหมเป็นฟันยาวๆคนไข้น่าจะไม่โอเคนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าแบบที่1แบบที่2เนี่ยอาจจะทำเป็นแบบนี้ได้อาจจะทำเป็นฟันเป็นสะพานฟันแบบที่เราเคยเรียนนี่แหละครับโดยที่ไม่มีเหงือกปลอมไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่ได้คอมเพนเซตในส่วนของกระดูกขาไกลที่มันละลายหายไปนะครับแต่ถ้ามันมีกระดูกขาไกลละลายหายไปบางส่วนละหายละลายไปบางส่วนละอาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องมีการใส่เหงือกปลอมเพื่อให้ฟันดูไม่ยาวเกินไปอย่างในภาพกลางเนี่ยภาพที่เคสที่ให้ดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฟันสีขาวทั้งหมดเนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหฟันยาวมากเลยตั้งแต่เหงือกลงมาถึงปลายฟันเนี่ยยาวเป็นกล้วยเลยอันนี้คนไข้ก็ไม่ชอบก็อาจจะต้องพิจารณาว่าอาจจะต้องเป็นเหงือกปลอมบ้างนะครับหรือกรณีที่มันไม่ได้เลยครับมันลายหายไปเยอะมากเนี่ยก็จะต้องเป็นแบบนี้ละครับเป็นแบบเหมือนคล้ายๆฟันปลอมนะครับหรือเขาเรียกว่า on fall แหละครับหรือว่าเป็น fix detachable ที่มีในส่วนของเหงือกปลอมขึ้นมาด้วยนะครับก็จะดีไซน์ง่ายสวยงามนะครับแต่ก็จะต้องมีเหงือกปลอมเพราะถ้าไม่มีเหงือกปลอมก็คือใส่ไม่ได้นะครับอย่างเคสแบบนี้นะครับเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำแต่ฟันขึ้นมานะครับโดยที่ไม่มีเหงือกปลอมอะไรเลยนะครับโดยที่ฟันหายไปยาวขนาดนี้ถ้าทำแต่ฟันลงมาก็คือเป็นหวีกล้วยอย่างที่บอกนะครับเป็นหวีกล้วยลงมาเลยนะครับนั้นไม่สวยนะครับตอนนั้นเนี่ยเคสนี้ก็ตัดสินใจทำเป็นโอเวอร์เดนเจอร์นะครับโอเวอร์เดนเจอร์โดยใช้โปรเกเตอร์นะครับของออสเทมนะครับซึ่งการ
พิจารณาในการทำ Edentulous Area เนี่ยก็จะมีทั้ง Fix แล้วก็ Remove อันนี้พิจารณาทำ Remove นะครับเพราะว่า1คนไข้เป็น Perio มาเราพิจารณาจากHygiene คนไข้ด้วย Oral Hygiene คนไข้ไม่ได้ดีมากครับไม่งั้นเขาคงไม่เสียฟันไปทั้งปากแบบนี้คนไข้ดูแลความสะอาดได้ไม่ดีทำแบบถอดได้ก็เป็นช้อยนึงนะครับที่จะทำให้คนไข้อยู่ได้นานฟันอยู่ได้นานขึ้นเพราะว่าคนไข้สามารถถอดมาล้างเองได้นะครับแล้วก็เหงือกยุบไปขนาดนี้เนี่ยทำเป็นแบบติดแน่นไม่ได้แน่นอนนะครับโอเวอร์เดนเจอร์อันนี้นะครับของออสเทมเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกหลายแบบครับมีโลเคเตอร์ให้เลือกทั้งมีหลายจริงๆว่าไฮตั้งแต่1ถึง5เลยครับจริงๆว่าไฮมีทุกแบบนะครับแล้วก็ตัวของโลเคเตอร์เมลนะครับตัวเมลตัวที่เป็นกระดุมที่ติดกับรากเทียมเนี่ยก็มีหลากหลายครับในเซตหนึ่งก็มีจริงๆทั้งหมด4ตัว5ตัวด้วยกันนะครับก็จะทำเป็นแบบนี้นะครับทำเป็นแบบโลเคเตอร์ยึดกับฟันปลอมนะครับก็จะมีความทำง่ายกว่านะครับชิลกว่าเพราะว่าอย่างเงี้ยครับจอยเรเลชั่นอันนี้ผมถ่ายมาให้ดูเคสของผมเองฟันบนฟันล่างนะครับที่เห็นคือฟันบนฟันบนเนี่ยกระดูกละลายเหงือกยุบไปขนาดนี้ครับจนฟันล่างเนี่ยยื่นออกมาเหมือนคนไข้คางยื่นแต่จริงคนไข้คางไม่ได้ยื่นนะครับเป็นกระดูกข้างบนละลายการที่จะทำฟันโดยที่เป็นฟันติดแน่นเนี่ยแล้วฟันออกมาจากเหงือกข้างบนแล้วยื่นออกมาสบฟันล่างหน้าล่างเนี่ยมันจะต้องโค้งออกเป็นสะพานออกมาไม่สวยนะครับเพราะนั้นเคสแบบนี้อย่าทำติดแน่นนะครับให้แนะนำทำเป็นแบบถอดได้ดีกว่านะครับเพราะมันจะสวยงามกว่านะครับอย่างเคสนี้นะครับเคสนี้ก็เหมือนกันเคสนี้ก็เหมือนกันนะครับคือคนไข้เนี่ยกระดูกละลายเยอะเหงือกยุบเยอะมากนะครับฟันที่จะเก็บได้เนี่ยเก็บได้แค่ซี่1 6ซี่เดียวที่ไม่โยกนะครับส่วนซี่1 3เป็น RR นะครับซี่1 1โยกนะครับซี่2 7เป็น RR นะครับอันนี้ตัดสินใจถอนหมดนะครับเหลือแค่ซี่1 6นะครับซึ่งก็แพลนเป็นโอเวอร์เรนเจอร์เหมือนกันนะครับก็ลองไว้บอกไว้เรียงฟันมาเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปปุ๊บใส่คนไข้ไปโอเคคนไข้โอเคแฮปปี้นะครับใส่คนไข้ไปแน่นดีนะครับดูจากภาพเอ็กซเรย์นะครับแบบนี้นะครับซึ่งคนไข้ก็แฮปปี้นะครับอันนี้ผมทำเป็นอิมพลานเป็นฟิกเป็นบิดบนฟันล่างให้ด้วยนะครับต่อไปถ้าเหงือกยุบมากๆแต่คนไข้ไม่อยากได้แบบถอดได้ล่ะประเมินแล้วโอเคเอาร่องไฮยีนคนไข้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแต่คนไข้ใส่ฟันปลอมมานานมากละใส่ปลอมมานานมากพอถอดฟันปลอมปุ๊บหน้ายุบนะครับแบบภาพแรกหน้ายุบเลยจะให้คนไข้ใส่แบบฟิกซ์โดยที่ไม่มีเหงือกปลอมคนไข้หน้าก็จะยุบครับคนไข้ไม่ชอบหรอกอันต้องใส่อะไรที่มันมีเหงือกพอมีเหงือกปุ๊บติดแน่นด้วยก็คือออออนนะครับออออน4หรือออออน6นี้สันเหงือกนะครับยุบมากก็เลยตัดสินใจนะครับใส่รากฟันเทียมทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวบนแล้วก็ทำฟันปลอมให้คนไข้1ชุดเป็นตัว temporary นะครับใส่ฟันปลอมนะครับเข้าไปยึดเป็น temporary เข้าไปแล้วก็ทำ final restoration นะครับเคสแบบนี้ final restoration ต้องเป็นอะไรที่มีเหงือกปลอมเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถคอมเพนเซตความอูมของใบหน้าได้นะครับหน้าคนไข้จะยุบเหมือนภาพแรกมากพออย่างนี้ปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเหงือกปลอมเสริมความอูมตรงลิปตรงริมฝีปากตรงใต้จมูกนะครับตรงริมฝีปากบนให้คนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนฟันอูมเหมือนปกติเหมือนฟันก่อนที่เขาจะถอดมานะครับคนไข้ก็แฮปปี้ต่อไปแล้วถ้าสมมติว่ากระดูกไม่ได้ละลายเยอะล่ะเหงือกไม่ได้ละลายเยอะล่ะเราจะสามารถทำเป็นแบบสะพานฟันได้ไหมทำได้ครับอย่างเคสนี้ก็จะเป็น full arch segmented prosthesis นะครับก็จะเป็นคนไข้อายุ52ปีนะครับอันนี้มีซูเปอร์ดีบ้างครับแต่น้อยนะครับประเมินความเสี่ยงแล้วครับคนไข้ใส่ TP มาก่อนนะครับแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบ fix อันนี้เงื่อนไขคือคนไข้มาแล้วว่าต้องเป็น fix เท่านั้นฟิกในหัวของเราก็จะต้องคิดแล้วว่าฟิกมีกี่แบบมีทั้ง
on 4 or on 6แล้วก็มีแบบนี้แบบเป็น bridge นะครับเป็น full fix นะครับซึ่งประเมินจาก jaw relation นะครับแล้วก็กระดูกใหญ่มากอยู่นะครับจากภาพ upper jaw เนี่ยก็จะเห็นว่าโหกระดูกก็คือใหญ่อยู่พอสมควรแต่ jaw relation เนี่ยจะออกเป็น crust tree นิดนะครับแต่ก็ศพโดนสันเหงือกอยู่ก็น่าจะพอได้นะครับประเมินจากฟันปลอมของคนไข้โอเคฟันปลอมดีนะครับฟันปลอมดีเราสามารถทำประมาณฟันปลอมได้ไหมนะครับก็ลองเจาะนะครับเจาะฟันปลอมของคนไข้ตามรูที่เราจะฝังเพื่อที่จะทำเป็น surgical stent ธรรมดาเป็นแบบ conventional บ้านๆเนี่ยนะครับแล้วเอ็กซเรย์ดูก็โอเคนะครับดู CT scan โอเคกระดูกไม่แบดมากครับกระดูกดีเลยแหละแทบจะดีเลยอย่างเงี้ยทำ full fix ได้นะครับฝัง8ตัวได้เลยนะแล้วก็ทำ surgery ครับฝังซ้าย8ตัวขวา8ตัวนะครับแล้วก็ surgery มาเป็นแบบนี้นะครับทำ x-ray ผ่าหนกแล้วก็ให้คนไข้ใส่ฟันปลอมกลับไปก่อนพอรากเทียมอินทิเกรตแล้วนะครับรากเทียมอันนี้ก็ใช้ของออสเทมนี่แหละครับรากเทียมแล้วก็วัดนะครับรีคอร์ดวีดีของคนไข้ด้วยการใช้ไบบ็อกซ์เพราะว่าคนไข้เป็นอินทูลัสนะครับเสร็จปุ๊บก็พิมพ์นะครับพิมพ์ปากโดยใช้เทคนิค Open Tray นะครับ Open Tray แล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วทำ Temporary ครับเคสเนี้ยผมทำ Temporary ก่อนเพื่อความสบายใจนะครับให้คนไข้ใส่Temporary ที่ก็ทำมาแล้วก็ทำ Metal Substructure ด้วยเพราะว่าแผ่นเป็น PFM นะครับในวันที่มา Try In ก็ใส่ Abutment นะครับแล้วก็ Try In Metal Framework นะครับ Try In Metal Substructure แล้วก็ไป X-ray โอเคซีททุกตัวเพราะเราพิมพ์ Open Tray นะครับซีททุกตัวปุ๊บก็ถอด Temporary ไว้เอ้ยถอด Metal Substructure ไว้นะครับแล้วก็ใส่ Temporary ครับใส่ตัว temporary ให้คนไข้เนี่ยโอเคใส่ปุ๊บมันพอที่จะเป็น cast 1ได้นิดๆหรือว่าศพ A to A ได้นิดๆคนไข้โอเคแฮปปี้ยิ้มโอเคนะครับก็ให้คนไข้เอาไปใช้งานก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นความสูงใหม่นะครับคนไข้โอเคเลยแฮปปี้นะครับพอคนไข้แฮปปี้กลับมา1เดือน2เดือนว่าไปนะครับตามที่คนไข้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับกลับมาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นตัวจริงนะครับเป็น final restorationให้ก็ใส่ได้ตามปกติแฮปปี้ยิ้มสวยงามนะครับนี่คือภาพ before after นะครับถ้าเคสแบบนี้ก็พิจารณาทำเป็นแบบ full fix แบบนี้ได้นะครับนี่นะครับนี่ภาพ x-ray หลังทำนะครับหลัง final restoration แล้วนะครับแล้วก็สำคัญเคส rehab ทุกเคสนะครับผมจะใส่พวกไนกาดนะครับเป็นซอฟต์แบบนิ่มๆครับเป็นไนกาดให้คนไข้ด้วยนะครับสรุปนะครับกรณีที่มีฟันอยู่นะครับเป็น excessive นะครับเป็น excessive ฟันเสื่อมแบบ excessive เนี่ยก็ต้องมาดู classification ประเมินที่ได้ก่อนว่าเป็น Turner 1 2หรือ3ถ้าเป็น1ก็แค่เลส VD เลสต่อปกติครับเจอบ่อยที่สุดถ้าเป็น2ล่ะเป็น2ก็ใส่ออโคซอลสปินเป็นฮาร์ดออโคซอลสปินนะครับไม่ใช่แบบนิ่มแบบที่ให้คนไข้ใส่หลังเสร็จนะเป็นออโคซอลสปินเป็นแบบฮาร์ดเพื่อให้จะเกนสเปซครับเสร็จปุ๊บก็เลสต่อพอเราใส่ออโคซอลสปินเสร็จปุ๊บคอนไดล่าหมุนไปอยู่ด้านหลังนะครับมันก็จะมีสเปซเพิ่มขึ้นเป็นเทิร์นเนอร์คลาสสิฟิเคชั่นคลาส3ล่ะเป็นแคททิกอรีที่3ไม่อันนี้ต้องส่งจัดฟันอย่างเดียวอันนี้ไม่จัดฟันก็ต้องทำ Perio Dental Clarentining นะครับคือเพิ่มความสูงด้านคอฟันแทนคือไม่จัดฟันก็ตัดเหงือกนะครับถึงจะ Restore ได้เนาะส่วนอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เป็น Edentulous ก็คือสภาวะไร้ฟันคือไม่มีฟันเลยเนี่ยเราก็จะต้องมาดูนะครับว่าเป็นพอไม่มีฟันเลยเป็น Bone Loss แบบไหนถ้า My Bone Loss เฉยๆเนี่ยเราสามารถทำเป็น Full Fix แบบเคสล่าสุดเมื่อกี้ได้นะครับคือทำเป็นสะพานฟันเป็นซี่ๆออกมาเลยโดยที่ไม่มีเหงือกปลอมนะครับแต่ถ้าเป็น Moderate Bone Loss ล่ะ
เราก็อาจจะทำเป็น full fix ได้โดยที่ใส่พิงพอสเลนเข้าไปนิดหน่อยนะครับหรือจะทำเป็น removable ก็ได้เหมือนกันหรือจะทำเป็น all on 4 all on 6ก็ได้เหมือนกันคือแล้วแต่บัดเจ็ตของใครเลยแต่ถ้าเป็น severe bone loss เนี่ย full fix เนี่ยอาจจะต้องตัดไปได้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็น removable with locator หรือว่าทำเป็น all on 4 all on 6เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียคร่าวๆในการตัดสินใจนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะทำ rehabilitation แบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้คนไข้ตัดสินใจเพราะว่าเวลาเราเจอคนไข้เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตกใจจนกระทั่งแบบโหเคสแบบนี้ยากไม่ทำนะครับบางเคสเนี่ยมันค่อยๆ คิดแล้วก็ค่อยๆทำได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ให้ไอเดียไว้เท่านี้นะครับ